คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ใครได้ดูบ้างซิคอมเป็นต่อโอ้โหเราได้นักแสดงรุ่นใหญ่มาสร้างสีสันและความสนุกสนานอนิ่งนิรุธนั่นเองรับบทเป็นคุณพ่อของเป็นต่อแล้วก็พอใจซึ่งการมาครั้งนี้นะคุณผู้ชมนอกจากจะมาสร้างความสนุกสนานแล้วอนิ่งเนี่ยมาสร้างความปั่นป่วนด้วยจ้ะให้กับลูกชายอย่างพี่ชาคริตแล้วก็ลูกเขยด้วยอย่างสุดนะฮะแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ในจอนอกจอเนี่ยอนิ่งกับพี่ชาคริตเนี่ยก็สนิทกันนับถือกันเป็นพ่อเป็นลูกกันเลยนานมากกว่า20ปีแล้วครับคุณผู้ชมครับจะรักกันขนาดไหนเดี๋ยววันนี้พี่เกลือกิตตินะครับจะพาเราไปพูดคุยกับพวกเขาครับถึงในกองถ่ายซิทคอมเป็นต่อกันเลยทีเดียวไปเลยครับและแน่นอนครับวันนี้เป็นต่อของเรามีแขกรับเชิญพิเศษเรียกว่าแขกรับเชิญกิติมศักดิ์เลยฮะอนิ่งนิรุธมาดิสวัสดีครับโอ้กลับมาแล้วไม่ได้ผมก็ความผูกพันของชาคริตกับอนิ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าแบบเป็นพ่อลูกในละครเท่านั้นนะบอกตัวจริงก็รักกันเป็นพ่อเป็นลูกเลยด้วยคือไม่รักเป็นพ่อเป็นพ่อเป็นลูกกันจริงๆเป็นพ่อเป็นลูกเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆอะครับนั่งตอนนี้ก็หน้าก็คล้ายกันมากเหมือนกันนะผมเริ่มคล้ายเขาใช่ไหมครับอันหนึ่งไม่ถูกใจชาคริตอะไรทำไมถึงแบบว่าเป็นแบบเป็นพ่อลูกกันเลยเนี่ยเรื่องของความถูกใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะผมก็ไม่ได้เคยเจออะไรเข้ามาก่อนหมายถึงว่าในสังคมหรืออะไรพวกนี้แต่ว่ามาเจอกันเรื่องแรกป้าแสงอะไรพ่อป้าป้าพยูนมะป้าพยูนมะมันคล้ายกันซะจนแยกไม่ออกภาษานะภาษานะไม่ใช่ตัวประเด็นนี้ผมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาเล่นผมมันเนี่ยน่ากลัวจริงเลยพี่ประอูนเล่นไปคุยกับเป็นผู้กับเจอกันวันแรกก็ไม่รู้อะไรมันก็โดยธรรมดาให้เรียกลูกเลยเกือบ20ปีแล้วที่รู้จักกันมาก็เลยกลายเป็นพ่อลูกกันมาจนถึงปัจจุบันใช่แล้วสิบกว่าปีโอ้แต่มีความเป็นพ่อลูกจริงๆอ่ะจริงสนิทจริงขนาดตอนพี่ชาคริตคลอดลูกมาอุ้มกอดหอมไม่ห่างเลยอ่ะแล้วหน้าก็เหมือนกันด้วยจริงครับเพราะนั้นก็ติดตามด้วยละกันถูกค่ะเป็นต่อนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:20 น.ทางช่อง 1 31ค่ะ